หัวเราะแบบไหนห่างไกลโรคการหัวเราะยังช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ลดความเครียดเพิ่มภูมิต้านทานการหัวเราะเป็นวิธีคลายเครียดและดูแลสุขภาพที่สุดแสนจะง่ายค่ะเพราะเมื่อเราหัวเราะร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาไม่ว่าจะเป็นเอนโดรฟินเซโรโทนินหรือโดปามีนเป็นกลไกการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะใช้เพียงอย่างเดียวคือเสียงหัวเราะของเรานั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะมาหัวเราะแบบพิธีต่างๆเพื่อห่างไกลโรคกันดีกว่าค่ะหัวเราะแบบซานตาคอสด้วยวิธีหายใจเข้าลึกๆกักลมไว้สักครู่และเป่งเสียงดังๆออกจากท้องว่าโอ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 ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าลมจะหมดขณะเป่งเสียงให้ท้องขยับตามไปด้วยจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ค่ะผู้ที่มีอาการท้องผูกหากทำท่านี้เป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้อีกด้วยนะคะหัวเราะแบบเจ้าพ่อหายใจเข้าลึกๆกักลมไว้สักครู่แล้วเปล่งเสียงอาไปเรื่อยๆค่ะขณะเปล่งเสียงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกหัวใจปอดและไหล่จะขยับทำให้การสูบฉีดและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งเต้านมเพราะการขยับช่วงอกจะทำให้หน้าอกหรือเต้านมได้เคลื่อนไหวไม่เป็นผังผืดค่ะหัวเราะแบบหมาป่าหายใจเข้าลึกๆกักลมไว้สักครู่แล้วเปล่งเสียงอู้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 ท่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ลำคอสั่นจึงแก้อาการเจ็บคอและปวดคอได้ค่ะหัวเราะแบบเด็กน้อยหายใจเข้าลึกๆกักลมไว้สักครู่แล้วเปล่งเสียงเอ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 ขณะพูดคำว่าเอใบหน้าจะมีลักษณะเหมือนคนฉีกยิ้มท่านี้จึงช่วยให้อารมณ์ดีลดอาการตึงเครียดปวดศีรษะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหัวเราะแบบหลากหลายห่างไกลโรคจริงๆค่ะได้รู้ถึงประโยชน์ของการหัวเราะกันแล้วพยายามหัวเราะให้มากขึ้นนะคะนอกจากจะได้ความสุขรอยยิ้มและมิตรภาพแล้วยังช่วยป้องกันโรคและช่วยให้สุขภาพจิตดีอีกด้วยค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน